คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Pete Food Date เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมพัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณานั่นเองครับวันนี้ผมได้แขกรับเชิญเป็นวัยรุ่นนะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมาทำในเรื่องราวของความตายด้วยความประสงค์ที่อยากจะสร้างพื้นที่ที่จะให้ผู้คนกล้าที่จะมาคุยกันในเรื่องความตายครับกับกลุ่ม Death Talk ความตายและชีวิตวันนี้เราอยู่กับคุณกวินคุณวิสาและคุณมิกนะครับสวรุตคุณประภัยสิทธิครับสวัสดีครับคุณมิกและคุณกวินครับสวัสดีครับคุณมิกและคุณกวินแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับครับผมกวินนะครับหรือชื่อเล่นก็เรียกว่าเควินก็ได้นะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านกาแฟแถวๆสนามเป้านะครับผมแล้วก็ประกอบอาชีพเหมือนกับว่าเป็นร้านกาแฟที่จัดงานจำนวนมหาศาลประมาณอาจจะถึง100กว่าอีเวนต์ต่อเดือนได้ประมาณนี้และงานของเราก็มีทั้งความหลากหลายตั้งแต่ท่านดีไซน์เทคโนโลยีบิสเนสหรือแม้กระทั่งงานด้านชีวิตด้านอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะนึกออกนะครับผมด้วยส่วนใหญ่ของเราอาจจะเน้นไปเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมหรือปัญหาใต้พรมหรือปัญหาที่ของคนที่อยากจะคุยกันแต่ว่าไม่มีพื้นที่ให้คุยประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เราทำเป็นหลักนะครับผมครับมิกครับสวรุตคุณประภัยสิทธิ์ครับก็ปกติเวลาปกติครับเป็นพนักงานบริษัทครับเป็นพนักงานประจำแต่ว่าเวลาไม่ปกติก็มาทำเดททอล์กนี่แหละครับแล้วก็มาทำกับพี่เควินครับก็จัดงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเปื่อยๆครับครับผมครับนั้นขอถามหน่อยว่ากลุ่มเดททอล์กเนี่ยความตายและชีวิตนี่คืออะไรล่ะครับผมครับกลุ่มเดททอล์กนะครับมันคือเหมือนพื้นที่นึงอะครับที่เราอยากจะชวนคนมาสื่อสารเรื่องความตายครับก็จริงๆพื้นที่นี้มันอาจจะมีคนทำพื้นที่นี้แล้วแหละแต่ว่าอาจจะเป็นมุมอื่นอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนชวนคนมาคุยในมุมของเราว่าความตายนี่มันเป็นยังไงกันนะความตายมันมีพลังแค่ไหนนะที่จะช่วยให้เราแบบมันขับเคลื่อนชีวิตเราได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราคุยเรื่องความตายในเรื่องบนพื้นฐานของความสัมพันธ์อย่างเช่นเหมือนสมมตินะเราทะเลาะกับเพื่อนสักคนแล้วก็ผิดใจกันแบบหลายปีแล้วไม่เคยขอโทษกันเลยอะไรเงี้ยเราสมมติวันหนึ่งเราเดินออกไปแล้วรถชนตายเลยอะไรเงี้ยคำถามคือไอ้เรื่องที่เราผิดใจกับเพื่อนเนี่ยเราอยากขอโทษเขาไหมอ่ะเราแบบจริงๆเราหายโกรธเขาหรือยังเราอยากเป็นเพื่อนกับเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนที่แบบช่วงเวลาดีๆที่เคยมีให้กันตอนทะเลาะกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปถามชวนคนไปคุยถึงประเด็นแง่มุมต่างๆในชีวิตอะไรแบบนี้แหละครับแต่ว่าเหมือนคุยบนพื้นฐานของเรื่องความตายมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งความตายเนี่ยมันมีพลังสำหรับเรามันมีพลังมากเลยนะมันพอเราพูดถึงเรื่องความตายอ่ะโอเคบางคนอาจจะรู้สึกกับมันน้อยบางคนอาจจะรู้สึกกับมันมากอะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าทุกคนรู้สึกกับมันเพราะว่าโอเคในวันใดวันหนึ่งทุกคนก็ต้องตายเนาะก็เลยคิดว่าอาจเราเรื่องนี้มาคุยได้อะไรเงี้ยครับครับเหมือนกับว่าใช้ความตายเป็นเครื่องมือที่จะมาใคร่ควรเรื่องราวบางอย่างในชีวิตที่เราอาจจะแบบดีนายหรือว่าไม่สนใจหรือว่ากองเอาไว้ไม่ได้ใคร่ควรว่าจริงๆแล้วมันยังติดค้างอยู่ในใจของเราอยู่เหมือนกันนะครับแล้วกลุ่มDeath Talkความตายแล้วชีวิตเนี่ยครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาหรือทำงานทางด้านนี้ครับผมครับผมจริงๆต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าปกติเวลาตัวผมเองอ่ะอยากจะจัดอีเวนต์อะไรขึ้นมาในร้านผมเนี่ยมันจะเกิดจากความต้องการของผมเองอาจจะเกิดจากดีมานด์ของลูกค้าหรืออาจจะเกิดจากสภาพของสังคมที่เกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยDeath Talkเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่ามาจากความต้องการของผมเองที่ว่ามันเกิดในสภาพชีวิตปัจจุบันของผมที่ผมมีต้องเรียนให้ทราบเป็นเพื่อนท่านหนึ่งแล้วกันของผมเองที่ปกติเขาก็เป็นนักธุรกิจที่ค่อนข้างจะเก่งเลยล่ะแล้วก็ทำธุรกิจค่อนข้างสเกลใหญ่เลยทีเนี้ยปัญหาที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเข้าใจว่ามีปัญหาสุขภาพเล็กน้อยก็เลยอาจจะขับรถหมายถึงว่าแล้วก็เกิดเหตุการณ์รถคว่ำนะครับผมเนี้ยพอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยปกติเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาสุขภาพปลอดภัยดีแต่ว่าปกติเนี่ย
เวลาที่เขาจะมาคุยกับผมเนี่ยบางทีเขาอาจจะมาคุยเอาเรื่องงานมาคุยบ้างเอาเรื่องธุรกิจมาคุยบ้างหรืออาจจะให้คำปรึกษาธุรกิจกับผมด้วยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเจอเขาอีกที่ร้านของผมนี่แหละแล้วครั้งเนี้ยแทนที่เขาจะคุยเรื่องธุรกิจครั้งเนี้ยเขาใช้แค่ผมถามว่าเอ้ยทำไมถึงอยากมาเจอผมหรือเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าอ๋อครั้งนี้แค่อยากมาเจอเพื่อนทันทีที่เป็นเหตุผลนั้นผมรับรู้ทันทีว่าเฮ้ยเหตุการณ์เนี้ยมันมีเหตุการณ์เรื่องของอุบัติเหตุรถคว่ำเนี่ยมันมีผลอย่างมากที่ทำให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมไปบางอย่างมันทำให้ผมรู้สึกได้ถามเขามากขึ้นว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงเกิดเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเราก็ดีแหละที่มาที่อยากมาเจอเรานะแล้วเราก็อยากรู้เพิ่มเติมว่าเกิดอะไรขึ้นไปมาก็ได้สูตรได้เหมือนกับว่าคำตอบว่าเฮ้ยโอเคจากเหตุการณ์นั้นทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตจริงๆมันสั้นมันปั๊บเดียวมันพลาดเลยปุ๊บมันอาจจะตายได้เลยซึ่งในความเป็นจริงเขาก็ทำให้มาย้อนดูอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยจริงๆปัญหาสุขภาพเราอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงนะหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์ว่ามันก็จริงๆผมลองดูหลายๆคนเลยที่ว่าหลายคนนะพนักงานหลายคนถามลุ่งถามค่ำทำงานนู่นทำงานนี่เต็มหมดแล้วปรากฏว่าเพื่อให้เหมือนอาจจะเจ้านายประทับใจหรือเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกดีขึ้นเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอมาย้อนดูจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัวเองชีวิตดับพวกเนี้ยสิ่งที่เขาจะรู้สึกคือความเสียดายหรือเปล่าเขารู้สึกว่าเขาได้ใช้ชีวิตเต็มที่แบบที่เขาใช้หรือยังทุกคนอาจจะมองไปที่เป้าหมายสุดท้ายว่าเฮ้ยเนี่ยนี่คือรางวัลของผมนะนี่คือประสบความสำเร็จแล้วนะนี่คือรวยแล้วนะนี่คือแฮปปี้แล้วนะแต่ไม่ได้มองระหว่างทางเลยว่าถ้าชีวิตมันจบที่ตรงเนี้ยคุณใช้คุ้มหรือยังเลยไปที่มาที่ไปของว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกอยากตระหนักให้รู้เพราะตอนเนี้ยคนที่เพิ่งมารู้มักจะเป็นคนที่ประสบปัญหาหรือเกิดเหตุการณ์เฉียดตายมาก่อนหน้านั้นถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องปรับนิสัยปรับพฤติกรรมนะทุกคนจะรู้สึกว่าเรื่องความตายเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าในความไกลก็คือผมอยากให้มันกลายเป็นเรื่องที่ถูกตระหนักรู้อยู่ตลอดนะว่ามันใกล้ตัวกว่าที่คิดและถ้าคุณปรับพฤติกรรมได้เพื่อให้ใช้ชีวิตให้คุ้มได้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าที่คุณไปเรียนรู้ประสบการณ์เฉียดตายด้วยตัวเองประมาณนี้ครับแล้วสำหรับส่วนตัวของคุณเควินเองเนี่ยอะไรที่ทำให้หันมาสนใจถึงเรื่องการตระหนักรู้เรื่องความตายครับถ้าส่วนตัวของผมเองเลยนะครับผมเองก็เป็นคนนึงที่ทำงานถามรุ่มถามค่ำเหมือนกันนะครับก็ต้องเรียกว่าเข้าข่ายสเตอริโอไทป์ตัวนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องความตายมันไม่ใช่หุ้ยเรายังไม่ตายหรอกอายุเราเท่าไหร่เองแล้วก็แบบโหแบบโอ้ยนั่นเลยแต่ว่าโดยรวมก็คือพอเรามาย้อนดูสภาพการใช้ร่างกายของตัวเองเนี่ยเราทำงานค่อนข้างหนักเรานอนน้อยเราเหมือนกับกินอาหารไม่หรือว่าออกกำลังกายน้อยหรือด้วยการที่ว่าเราไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่อย่างที่ควรแต่สิ่งเวลาส่วนใหญ่ของเราไปทุ่มกับการทำงานทำให้พอมาย้อนดูปุ๊บเฮ้ยเออว่ะหลังจากฟังเหตุการณ์ของเพื่อนคนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออเราก็มีสิทธิ์เป็นได้บอกว่ามีสิทธิ์โดนได้เหมือนกันหรือเปล่ามันทำให้เราเกิดการตระหนักรู้แต่ทำการเราก็เลยพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนอีกหลายคนที่อาจจะทำงานด้วยทีมกันเพื่อนที่รู้จักหรือแม้กระทั่งคนหลายๆคนที่ฟังพอดแคสต์รายการนี้อยู่อาจจะแบบเฮ้ยเอออาจจะไม่ได้ตระหนักเรื่องนี้ขนาดนั้นในตอนนี้ซึ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เรารู้สึกเราอยากจะให้ตระหนักเป็นพิเศษนะครับผมครับผมครับแล้วเมื่อคุณกวินตระหนักรู้ในเรื่องความสำคัญของความตายแล้วเนี่ยแล้วเริ่มต้นกลุ่มเดททอลความตายและชีวิตยังไงครับอ๋อที่มาที่ไปของผมเลยนะครับคือถ้าตอนที่เริ่มต้นแล้วต้องเรียนให้ทราบว่าปกติเวลาที่ผมจะจัดงานอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมก็จะหาแนวร่วมก่อนเหมือนกันเพราะตามจานที่แจ้งไปแล้วเนาะเราจัดงานเป็น100งานเลยต่อเดือนเพราะฉะนั้นก็คือเราจะค่อนข้างจะบีซี่หรือว่าออนแฮนด์ไว้ในทุกโปรเจกต์สิ่งที่เราทำก็คือเราก็มีการประกาศลง Facebook ไปเลยในเพจของเราว่าเฮ้ยเราอยากจะทำโปรเจกต์นี้นะมีใครสนใจทำบ้างประกาศลงในเพจส่วนตัวเหมือนกันแล้วก็พบว่ามีสปีกเกอร์หลายท่านที่สนใจที่จะมาพูดเรื่องนี้หรือมาแชร์ประสบการณ์โดยเฉพาะประสบการณ์เสียดายเราเจอตั้งแต่คนที่อาจจะเป็นแบบคล้ายๆว่าอาจจะมีตั้งแต่เรื่องของขับรถชนเรื่องของแพ้ยาหรือกระทั่งแบบเหมือนกับว่าอาจจะแบบว่ามีโดนรถชนก็มีหรือกระทั่งเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายระยะที่4แล้วก็รักษาหายมาได้แล้วคนพวกเนี้ยจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดเลยประมาณนี้แล้วเราพอเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีนั่นจนกระทั่งได้เจอกับทางคุณบิ๊กนี่แหละครับที่ก็พอลองคุยมาปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆบิ๊กเนี่ยมี potential ที่จะมาเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ช่วยกับเรานะก็เลยชวนมาทำตัวนี้ด้วยนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมถึงตั้งกลุ่มและทำไมถึงเจอคุณบิ๊กมาได้ประมาณนี้ครับโอเคครับนี้มาถามคุณมิกบ้างครับคุณมิกรันกระบวนการหรือทำโปรเจกต์เดททอความตายและชีวิตยังไงบ้างครับกระบวนการหรือโปรเจกต์ใช่ไหมครับครับจริงๆตอนนี้นะครับเราต้องบอกก่อนเลยว่าเราเริ่มแบบเล็กมากเลยครับแบบเริ่มจากสตาร์ทอัพเล็กเหมือนแนวสตาร์ทอัพก่อนอะไรเงี้ยครับก็คือครับแรกสุดเนี่ยเราเริ่มเป็นเหมือนอีเวนต์เล็กครับเป็นพวกแบบgroup discussion อะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนมีท็อปิกมาให้ว่าอ่ะเราอยากชวนคุยเรื่องนี้อย่างเช่นนิยามความตายคืออะไรหรือแบบเคยแบบ
จอความตายใกล้ๆไหมใกล้ๆตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็แบบชวนคนมาเปิดวงสนทนาคุยกัน 6-7 คนอะไรเงี้ยครับวงเล็กๆแล้วก็มันวงสนทนานี่มันมีเสน่ห์มากเลยนะครับแบบคนเหมือนเราไม่รู้จักกันมาก่อนอะแต่ว่าคนเขาแบบพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนหรือแบบเปิดใจคุยถึงเรื่องที่แบบเรื่องที่มันแบบเหมือนก้นบึ้งที่เขาไม่เคยเปิดเผยที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนเป็นพื้นที่สบายใจมากซึ่งผมชอบตรงนี้มากเลยแล้วก็นอกจากกระองสนทนาเนี่ยเรามีใช้เกมไพ่ใครชีวิตครับของบูทีฟูเดย์ด้วยซึ่งอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันมันเป็นเซตคำถามที่แบบเราไม่เคยคิดถึงบางข้อในชีวิตเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากตัวอีเวนต์แล้วนะครับเราก็จะมีพยายามไปเล่นกับทางออนไลน์ด้วยเพราะว่าต้องยอมรับก่อนว่าอีเวนต์เนี่ยมันเข้าถึงคนจริงๆแหละแต่ว่ามันเข้าถึงคนในปริมาณที่จำกัดมากอย่างที่บอกไปมันแบบการจัดนึงมันไม่ถึง10คนอะไรเงี้ยทีมเราก็เลยคุยกันว่าแล้วมันจะไปเข้าถึงคนที่มากขึ้นได้ยังไงเราอยากให้คนส่วนใหญ่หรือจำนวนมากกว่านี้เห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยงั้นไปลองไปเวออนไลน์ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวออนไลน์มันยังพูดตรงๆเรายังไม่เก่งกันมากเราก็พยายามที่จะลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามรับฟีดแบคแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทั้งสองขาเนี่ยทั้งอีเวนต์และทั้งออนไลน์เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะแบบอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ครับทางอีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นมันเข้าถึงคนได้จริงๆแต่ว่ามันเข้าถึงคนได้แบบจำกัดแต่ส่วนอีเวนต์เนี่ยโอเคมันเข้าถึงคนได้เยอะมากเลยแต่ว่ามันไม่สามารถมาคุยกันแบบลึกๆได้เท่ากับอีเวนต์อะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนแตะผิวๆของประเด็นได้มากกว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของทั้งสองเวที่เราพยายามไปอะไรเงี้ยครับก็มองเห็นนะครับว่าเราก็เหมือนกับตั้งกลุ่มที่จะสนทนากันเนาะในอีเวนต์ที่ก็จะมีจำนวนคนที่จำกัดนะประมาณไม่เกิน10คนเพื่อประสิทธิภาพในการพูดคุยหรือสนทนาแลกเปลี่ยนกันนะครับในอีกเวนึงที่กำลังจะทำก็คือทำในแพลตฟอร์มของออนไลน์ซึ่งก็จะกระจายได้มากขึ้นพบคนมากขึ้นแต่ความลึกก็จะน้อยลงเป็นอย่างนี้แล้วตั้งแต่ทำกลุ่มมาหรือทำกระบวนการมามองเห็นปัญหาและอุปสรรคอะไรในการทำงานของเราบ้างครับครับผมอันนี้ผมจะขออนุญาตตอบตรงนี้แล้วกันนะครับก็ในกลุ่มอุปสรรคที่ทำมาตั้งแต่แรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยรวมคือคนเนเจอร์ของคนในกลุ่มค่อนข้างน่ารักเลยล่ะมาเพื่อมาเปิดใจหรือมาเพื่อมาเรียนรู้เพิ่มเติมหรืออยากจะรู้จักไปด้วยกันหรืออยากมารู้สตอรี่ของแต่ละคนแต่เราจะมีข้อควรระวังประมาณ3ประเด็นแล้วกันจริงๆอาจจะไม่เรียกว่าเป็นข้อควรเราจะเรียกว่ามันอาจจะไม่ใช่อุปสรรคแต่จะเป็นข้อควรระวังที่เราพยายามจะระวังกับทางกลุ่มทาร์เก็ตลูกค้าเราแล้วกันหรือคนที่มาร่วมงานของเรากลุ่มแรกเลยจะเป็นเรื่องของผู้ที่อาจจะมีเรื่องป่วยด้านสุขภาพจิตสาเหตุหลักๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีคอนเทนต์ของเรามันอาจจะหนักแล้วบางทีเรากลัวเรื่องของว่าเรากลัวทำให้เขารู้สึกแย่กว่าเดิมแน่นอนว่าตัวกลุ่มเองหรือตัวมิกเองจะไม่ใช่หมอเพราะฉะนั้นก็คือแต่ว่าโชคดีที่มีเพื่อนเป็นหมอค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะหมอจิตเวชบางทีเราก็จะขอคำแนะนำเพื่อขอคำแนะนำการไกด์ไลน์วิธีการทำงานให้มันดีที่สุดได้แล้วก็อาจจะมีการกรองนิดหน่อยว่าโอเคเราจะได้รู้นะว่าคนเนี้ยมีปัญหาสุขภาพจิตนิดหน่อยนะแต่ว่าโดยรวมคือเราจุดประสงค์ของเราที่เราต้องการรับทราบเนี่ยเพื่อเราต้องการไม่ให้เขาอาการแย่ลงกว่าเดิมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องของความตายมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคาร์มาได้เกี่ยวข้องกับอดีตที่เกิดขึ้นอะไรขึ้นมาได้ซึ่งมันอาจจะเป็นทริกเกอร์ประเด็นบางอย่างขึ้นมาได้เหมือนกันครับประเด็นที่2ที่เราต้องเรียนให้ทราบว่าเรายังไม่อยากเข้าไปยุ่งในตอนนี้ก็คือเรื่องของประกันนะครับเราเชื่อว่าจริงๆเนี่ยถ้าประกันกับความตายเป็นหรืออุบัติเหตุอะไรที่มาค่อนข้างจะคู่กันอยู่แล้วที่จะบอกว่ามันเป็นในด้านธุรกิจเนาะแต่ว่าทันทีที่เรารู้สึกว่าถ้าเราจัดงานแล้วบอกว่าสนับสนุนโดยบริษัทประกันสักบริษัทประกันนึงเราจะรู้สึกว่างานนั้นน่ะมันจะต้องมีขายของแน่นอนมันกลายเป็นความผิดจุดประสงค์เราเพราะเราต้องการที่จะให้เขาและอย่างที่ผมบอกจุดประสงค์มันคือต้องการให้เขารู้สึกตัวได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมันสั้นนะหรือมันอาจจะตายได้ก็เลยนะเราไม่ต้องการให้รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันสั้นนะเซฟประกันดีกว่ามันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายนะครับผมเรื่องสุดท้ายก็คือว่าเราจะพบบางท่านที่สนใจทำหรือเสนอแนะข้อมูลมาเนี่ยบางทีอาจจะวิ่งไปในเชิงของความเชื่อบ้างนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงประเด็นศาสนานะผมจะพูดถึงความเชื่อส่วนบุคคลเลยแล้วกันที่ว่าโอเคกลับชาติมาเกิดเป็นยังไงหรืออะไรที่มันเกิดยังไงซึ่งบางทีในกรณีของพวกนี้เราจะรู้สึกแค่ว่าเนื้อหาที่เราคอนเทนต์ตอนนี้เราจะขออนุญาตเน้นกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ถูกพิสูจน์ได้โดยวิทยาศาสตร์ประมาณนี้มากกว่าเน
ประมาณนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็คืออันนี้ต้องขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนเลยว่าเราจริงๆสิ่งที่เราอยากจะโฟกัสคือเรื่องนี้เป็นพิเศษว่าอะไรก็ตามที่เป็นแฟกต์พิสูจน์ได้แล้วก็เล่ากันด้วยตามไม่หายจริงเลยประมาณนี้มากกว่านะครับผมเพราะว่าผมกลัวสิ่งที่ผมกลัวโดยเฉพาะถ้าจะเป็นเรื่องของความเชื่อเนี่ยบางทีความเชื่อมันขัดแย้งกันอาจจะทำให้เกิดการขัดแย้งกันมากกว่าการสร้างแนวทางที่สันติสุขได้นะครับผมครับผมก็หมายความว่าคนที่จะมาเข้าร่วมกระบวนการหรือเข้าร่วมในกลุ่มสนทนาด้านความตายเนี่ยก็ต้องมองดูใจตัวเองก่อนว่าพร้อมไหมที่จะถามตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมไหมที่จะนึกถึงว่าเฮ้ยถ้าวันนึงฉันต้องตายจะเป็นยังไงนะครับว่าใจเราเข้มแข็งพอหรือเปล่าในขณะเดียวกันก็การหาผลประโยชน์จากการคุยเรื่องความตายนี้เราก็ตัดออกไปก่อนใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างเรื่องความเชื่อเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกันเราก็เคารพความเชื่อซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราอยู่ในเรื่องที่พูดคุยกันเรื่องชีวิตและความตายมากกว่าประเด็นทางด้านความเชื่อครับโอเคอย่างนี้กลุ่มของเราเนี่ยทำกระบวนการมาต้องการสื่อสารไปถึงใครพูดอะไรกับใครบ้างครับเราเน้นหลักๆเลยนะครับเราอยากคุยกับวัยรุ่นที่สุดครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปทีมเราเนี่ยค่อนข้างจะวัยรุ่นกันซะส่วนใหญ่ครับฉะนั้นเราก็เลยจะเหมือนอินแล้วก็เหมือนเข้าใจไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคุยกันว่าโอเคงั้นเราเป้าหมายหลักๆเราคุยกับวัยรุ่นกันเลยดีกว่าอย่างที่พี่เควินบอกไปเราแบบเหมือนเราอยากให้เขาตระหนักกันได้ตั้งแต่วัยรุ่นนี่แหละว่าแบบเอ้ยพอเราตั้งคำถามเรื่องพวกนี้แล้วอ่ะเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเฮ้ยอย่างที่ยกตัวอย่างไปตอนแรกว่าเราไม่เคยขอโทษเพื่อนที่เราแบบทะเลาะกันมานานมากเลยอะแล้วทำไมไม่ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ดูแลความสัมพันธ์รอบตัวให้มันดีกว่านี้อันนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันมีเรื่องอื่นอีกเยอะมากแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนแรกครับว่ามันเหมือนวัยรุ่นเนี่ยเขาจริงๆมันก็มีส่วนนึงที่เขาอยากคุยเรื่องนี้แหละแต่ว่ามันเหมือนไม่มีพื้นที่ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนเห็นแล้วก็เออน่าสนใจก็เลยมากันแต่ว่าอย่างเหมือนเมื่อกี้อีกนิดนึงที่พี่เควินพูดไปเหมือนกันเรื่องความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพูดถึงเรื่องพื้นที่อ่ะคือมันถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อหรือศาสนาอะไรเงี้ยมันมีพื้นที่อยู่แล้วแหละในการพูดเรื่องเหล่านั้นเนาะแต่ว่ามันจะมีบางคำถามที่ประเด็นในความเชื่อหรือศาสนาบางศาสนาหรือบางความเชื่อมันไปไม่ถึงอ่ะแล้วคนต้องยอมรับว่าคนสมัยนี้เขาตั้งคำถามมันเก่งมากเลยอ่ะแล้วเขาตั้งไปกว้างเกินที่แบบมันมีพื้นที่ที่จะตอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคงั้นเรามาเป็นอีกพื้นที่หนึ่งดีกว่าที่ถ้าคุณตั้งคำถามเกี่ยวกับความตายแล้วมันไม่มีคำตอบสำหรับคุณอ่ะเรามาตั้งคำถามตรงพื้นที่นี้กันแล้วก็เดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบดีกว่าคือเราไม่ได้มีคำตอบให้เขานะแต่ว่าเหมือนเรามาลองพลิกแง่มุมซิว่าไอ้คำถามนี้มันน่าจะมีคำตอบอยู่ใกล้ๆตัวหรือเปล่าแต่เรายังมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับมองเห็นตามที่คุณเมกพูดเนาะบางคำถามมันไม่รู้ว่าจะตอบยังไงไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกแต่บางคำถามที่มากระตุ้นเตือนชีวิตเราให้เราฉุกคิดบางสิ่งบางอย่างของชีวิตที่เราตอบตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราพร้อมหรือไม่พร้อมเราติดค้างหรือไม่ติดค้างเรายังรู้สึกคาใจหรือรู้สึกกังวลใจอะไรห่วงอะไรอยู่อันมันเป็นคำถามที่เราตอบตัวเองได้ว่าเราจะจัดการแล้วก็ทำงานกับตัวเองอย่างไรนะครับเมื่อเป็นอย่างเงี้ยครับเวลาทำกระบวนการกับวัยรุ่นหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากจะทำเนี่ยกระบวนการที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างพอจะเล่าให้ทางเราฟังได้ไหมครับเพราะว่าผู้ฟังของเราส่วนใหญ่เป็นกระบวนการแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่รู้มุมมองของวัยรุ่นนะว่าเอ๊ะเขาคิดอะไรยังไงกับความตายบ้างครับมันหลากหลายมากเลยนะฮะมากแบบมันเดียวคาดไม่ถึงเลยว่ามีคนคิดถึงเรื่องความตายในแง่มุมนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นนะยกตัวอย่างก็คือมีตอนนั้นเล่นเกมไพ่ไข่ชีวิตครับของฟินฟูเดย์ครับก็มีคำถามหนึ่งที่เขาถามว่าถ้าต้องจัดงานศพของตัวเองเนี่ยจะใช้เงินเท่าไหร่ซึ่งโอเคคนก็จะตอบว่าแบบก็ใช้น้อยๆเอาไปบริจาคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีคนหนึ่งตอบว่าจะใช้เงินจำนวนแบบ 7-8 หลักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเขาแล้วอ่ะเขาอยากจะแบบเล่นใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีเวทีมีเครื่องเสียงมีการแสดงอะไรอย่างเงี้ยให้คนจดจำเขาในแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้คือในวงสนทนาตอนนั้นเราไม่ได้คาดหวังคำตอบนี้กันเลยนะเราก็รู้สึกว่าทุกคนก็ตอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีคำตอบแบบนี้ออกมามันก็เลยทำให้เราเห็นว่าเออจริงๆแล้วมันมีคนคิดถึงเรื่องความตายในมุมมองที่เยอะ
และหลากหลายมากจนเราแบบจนเราคิดไม่ถึงจริงๆเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีตัวอย่างเยอะมากนะครับที่เราแบบฟังแล้วแบบ Amazing อ่ะโอ้โหอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นข้อสำคัญมากเลยนะในการที่เราจะต้องใช้ชีวิตกันในทุกวันนี้อ่ะนั่นคือการแบบยอมรับเรื่องความหลากหลายของเขาเรียกอะไรมุมมองความคิดของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับไม่ใช่แค่เรื่องความต่างนะแต่ทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยซึ่งนี่แหละพอเราเปิดวงสนทนาที่ให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วแบบฟังความคิดคนอื่นจริงๆอ่ะมันจะทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วคนมันแตกต่างกันมากเลยไม่ใช่แค่กับวัยรุ่นแต่ว่าผมรู้สึกว่ากับคนทุกวัยแค่เราเหมือนยอมเปิดใจจริงๆแล้วก็คนฟังก็แบบตั้งใจฟังจริงๆว่าเขาจะสื่อสารอะไรออกมาไม่ได้ฟังแล้วมาตัดสินว่าแบบอันนี้มันไม่ถูกนะอันนี้มันไม่ใช่นะจริงๆแล้วมันต้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเปลี่ยนเราไปฟังแบบเราตั้งใจฟังเขาจริงๆว่าเขาคิดยังไงเขาถึงสื่อสารแบบนี้เขาเข้าใจโลกแบบไหนเขารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญมากที่ผมคิดว่าเอาไปใช้ต่อได้ในทุกเรื่องในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมนิดนึงจากคำถามข้อเมื่อกี้นะครับก็คือตอนแรกที่ผมคล้ายๆว่าอยากจะจัดอีเวนต์นี้ขึ้นมาเนี่ยคิดว่าทาร์เก็ตกลุ่มหลักตอนแรกอ่ะน่าจะเป็นวัยกลางคนอะไรอย่างงี้ขึ้นด้วยซ้ำไปปรากฏว่าพอเราจัดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าทาร์เก็ตกลุ่มของร้าน Crazy Cafe เองเนี่ยที่ว่าเราเล่นตั้งแต่แบบอาจจะเฟิร์สช็อปเปอร์ยันประมาณ30อะไรเงี้ยหรือกระทั่งแบบมีมหาลัยหรือมัธยมมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วพบว่าคนที่มางานเนี้ยส่วนใหญ่ส่วนนึงเลยแล้วกันก้อนใหญ่ๆเลยก็คือเป็นก้อนคนรุ่นใหม่ซึ่งมันก็อาจจะบ่งบอกได้อย่างนึงว่าอาจจะเป็นเพราะ target group ร้านหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคนรุ่นเนี้ยเขามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะละเลยแต่มันเป็นเรื่องหลักในชีวิตของเขาเหมือนกันที่ว่าทุกคนจะต้องเจอซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมมองนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกวัยก็สนใจเรื่องนี้เช่นกันนะครับอืมครับผมในกระบวนการที่เราทำเนี่ยพอเจอคนที่หลากหลายพอเจอคำตอบที่เราเอ๊ะไม่คิดว่าจะมีขึ้นมาได้อย่างเงี้ยก็ได้ยินว่าคุณมิกก็ใช้กระบวนการที่ว่าเราต้องยอมรับความแตกต่างเนาะแล้วแต่จริงๆแล้วในเวลาในขณะนั้นนะจริงๆแล้วทำงานกับตัวเองยังไงบ้างครับทำงานกับตัวเองยังไงบ้างนะครับก็จริงๆก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะคือตอนมันจริงๆเวลาผมจัดอีเวนต์หรือทีมผมจัดเนี่ยมันเราเป็นผู้ฟังเลยอะครับเรามาเพื่อฟังแล้วมาเพื่อแบบมาเพื่อเข้าใจเลยอะเราไม่ได้มาเพื่อแบบวันนี้เราจะมาให้บทเรียนว่าความตายคืออะไรนะความตาย101อะไรเงี้ยเราไม่ได้ตั้งโจทย์แบบนั้นเลยอ่ะเราตั้งโจทย์ว่าโอเคนี้เรามารับฟังกันดีกว่าว่าทุกคนมองเห็นเรื่องนี้แบบไหนวงเหมือนแบบเรามีวงกลมมาให้1วงแล้วอ่ะทุกคนมองมันด้วยแบบด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านไหนทุกคนอาจจะมีคนมองจากด้านในมาด้านนอกก็ได้หรือมองแบบจากด้านบนลงล่างก็ได้อะไรเงี้ยมันเราเปิดไปเลยอ่ะเป็นคนฟังกันทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยครับเหมือนทุกคนเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยในคลาสการสนทนาเนี้ยนี่คือวิธีการทำงานกับที่ทีมใช้นะในปกติอะครับครับก็ท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นเนาะคุณเมกเล่าว่าเราใช้ความตายเป็นเหมือนวงกลมที่วางตั้งไว้อยู่กลางวงเนาะแล้วก็ทุกๆคนมองเห็นในทิศทางที่แตกต่างกันนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญคือเครื่องมือที่คุณเมกใช้แล้วก็ทีมใช้แล้วทุกคนใช้ด้วยในวงสนทนานั่นคือการเปิดใจรับฟังโดยไม่ตัดสินเนาะรับฟังโดยเปิดรับมุมมองที่แตกต่างที่เราอาจจะไม่เคยเห็นหรืออาจจะไม่เคยสัมผัสว่าเอ้ยมีคนคิดอย่างนี้อยู่ด้วยจริงๆนะแล้วก็กระบวนการนั้นแหละที่ทำให้วงสนทนานี้ขับเคลื่อนไปอย่างที่ทุกคนต่างได้แลกเปลี่ยนได้เรียนรู้กันนะครับเท่าที่ผ่านมาแล้วจนถึงวันนี้ครับคิดว่าเออเราจะเดินทางไปยังไงต่อครับสำหรับDead Talk ความตายและชีวิตครับเราจะเดินทางไปยังไงต่อนะครับแรกสุดเลยคืออย่างที่บอกไปเหมือนเราเหมือนใช้วิธีคิดของสตาร์ทอัพมาใส่พวกอีเวนต์นี้ด้วยก็คือสิ่งที่เราทำอยู่แล้วในทุกวันนี้คือการถามฟีดแบ็กครับถามความคิดเห็นของคนที่มาร่วมว่าแบบเขารู้สึกยังไงเขาต้องการอะไรเพิ่มไหมหรือเขารู้สึกว่าตรงนี้ดีแล้วอยากให้ไปต่อตรงนี้ยังไม่ดีอยากให้เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาความคิดเห็นเหล่านั้นนะครับมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวอีเวนต์ของเราไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีอะไรบางอย่างที่เราอยากจะไปต่อด้วยนอกจากอีเวนต์แค่นี้อย่างเช่นเรากำลังตั้งใจอยากจะขยายสเกลอีเวนต์ครับหมายถึงว่าทุกวันนี้อีเวนต์ของเรามันแบบ
คนจำนวนไม่ถึง10คนอะไรเงี้ยเราก็เลยกำลังมองว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเราจัดอีเวนท์ที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะขึ้นที่มากกว่า10คนอะไรเงี้ยอาจจะแบบเป็นหลักร้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็มีคุยกันไว้ครับว่าอาจจะมีอีเวนท์ช่วงปลายปีนี้อันนึงที่ก็จะมีคนหลักร้อยเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอีเวนท์ที่ชวนคนมาแลกเปลี่ยนแบบจำนวนเยอะขึ้นแหละก็จะมีพื้นที่มากขึ้นมีกิจกรรมหรือมีวงสนทนาอะไรให้ร่วมกันมากขึ้นเลยเนี่ยเพราะว่าจริงๆช่วงเปลี่ยนผ่านปีแบบปีเก่าไปปีใหม่เนี่ยคนเขาจะชอบตั้งเป้าหมายกันเนาะแบบเอ้ยเดี๋ยวปีหน้าเราจะต้องเป็นอันนี้เราต้องทำอันนั้นเราต้องอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนในเมื่อคนชอบตั้งเป้าหมายกันงั้นเรามาจัดงานอีเวนต์อะไรบางอย่างที่ชวนคนมาดูดีกว่าว่าเราไม่ได้ชวนเขามาตั้งเป้าหมายนะแต่เราชวนเขามาดูว่าเวลาเราจะตั้งเป้าหมายปีใหม่เนี่ยหรือเป้าหมายการเป็นคนใหม่หรือทำอะไรใหม่ๆอะไรก็ตามเนี่ยไอ้เป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับชีวิตเขาจริงหรือเปล่าเขาแค่ตั้งตามแบบทั่วไปหรือว่ามันเป็นเป้าหมายที่เขาอยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตแล้วมันแบบตอบรับกับชีวิตเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับช่วงปลายปีอาจจะมีก็ฝากติดตามเดี๋ยวยังไม่ได้บอกเลยเนี่ยว่าจะติดตามจากไหนติดตามได้ครับจากแฟนเพจครับเดททองความตันในชีวิตระบบหรือแล้วก็หรือเคซี่คาเฟ่ด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะแชร์เหมือนกันและเดี๋ยวเราก็จะส่งให้คุณต้อมเหมือนกันด้วยตัวอีเวนต์ตัวนี้นะครับผมสำหรับการแต่ว่าเชิญชวนด้วยเหมือนกันวันนี้ครับผมครับผมครับฟังแล้วน่าสนใจมากเลยว่าประเด็นที่ว่าปกติแล้วเราจะตั้งเป้าหมายนะเพื่อที่จะเหมือนกับเดินไปต่อในปีข้างหน้าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเป็นยังไงแต่พอเราเอาความตายมาจับอะแล้วทำให้เห็นว่าอะไรที่มันไม่สำคัญที่เราต้องตัดถ้าเวลาของเรามีจำกัดเนาะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าอีเวนท์ที่กำลังจะทำเนี่ยเรามีจุดประสงค์จุดมุ่งหมายเราอยากจะทำในรูปแบบไหนเชิญชวน okay. ให้ผู้ฟังได้รับทราบหน่อยครับครับก็หลักๆครับอีเวนต์ของเราเนี่ยเรามองจุดประสงค์หลักเลยคือเรามองว่าคนเหมือนคนส่วนใหญ่จะมีความคิดที่แบบอยากจะทำอันนู้นจังอยากจะทำอันนี้จังอยากจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ทำจริงๆอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบคิดว่าเอ้ยอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากทำนั่นแต่ว่ามันก็หายไปอะไรเงี้ยประกอบกับช่วงปลายปีที่บอกไปในการตั้งเป้าหมายอะไรใหม่ๆในการตั้งไปปีหน้าเนาะแล้วก็เลยอยากจะชวนคนที่เหมือนจะเข้าร่วมอีเวนต์นี้ครับว่ามาสำรวจตัวเองกันว่าไอ้ความคิดเหล่านั้นเนี่ยมันมีความคิดอันไหนที่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราตายไปโดยที่เราไม่ได้ทำมันเนี่ยเราจะเสียดายมันหรือเปล่าหรือโอเคถ้าเราตายแล้วก็ไม่เสียดายมันก็เป็นความคิดแบบทั่วไปแล้วก็โอเคก็ปล่อยผ่านได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีบางอันไหมที่แบบเฮ้ยฉันคงเสียดายแย่เลยถ้าแบบบังเอิญตายก่อนที่จะไม่ได้ทำอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับของจุดประสงค์นะซึ่งรูปแบบของอีเวนต์เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่า Crazy Cafe เนี่ยเขามีห้องแล้วก็มีพื้นที่ให้เล่นได้หลากหลายมากเลยครับมันไม่ได้มีแค่ห้องเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันพูดไงดีมันมีถึง3ชั้นนะครับซึ่งเราใช้พื้นที่ประมาณ3ชั้นนี่แหละในการแบบจัดสรรแยกส่วนว่าแบบส่วนนี้จะมีวงสนทนาเล่าเรื่องนะส่วนนี้จะมีกิจกรรมบางอย่างที่ชวนคนมาร่วมงานสำรวจภายในจิตใจตัวเองว่าแบบเขามีชีวิตแบบที่เขาอยากได้หรือยังหรือมีพื้นที่ที่แบบชวนไปคุยว่าความสัมพันธ์รอบตัวเขาตอนนี้มันโอเคหรือเปล่าเขาดูแลมันอย่างดีหรือยังอะไรเงี้ยมันก็จะมีห้องต่างๆแยกกันไปอะไรเงี้ยครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปติดตามเพิ่มครับในแฟนเพจอันนี้เป็นแบบเข้างานประมาณนี้ครับโอเคครับนั่นมาถึงเวลาเราก็ใกล้จะหมดเต็มทีมาสรุปกันที่ตรงนี้เลยดีกว่าว่าถ้าใครสนใจนะครับที่จะมาอยากจะมาทำงานด้วยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์อยากจะมาร่วมเป็นกลุ่มอยากจะมาขับเคลื่อนเรื่องความตายและชีวิตด้วยกันเนี่ยทำยังไงได้บ้างครับที่บอกไปเลยครับก็จะมีติดตามได้นะครับที่แฟนเพจครับ Dead Talk ครับความตายและชีวิตครับหรือที่แฟนเพจ Crazy Cafe ก็ได้ครับนี่ก็จะลงกิจกรรม
ยู่เรื่อยๆครับให้มาติดตามได้ซึ่งเดี๋ยวเราทางเราอาจจะขออนุญาตส่งลิงก์ไปให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้เผื่อไปแปะในตามในแคปชั่นอะไรอย่างนี้ได้ประมาณนี้นะครับครับผมครับสุดท้ายนี้จากการที่ทำเรื่องเดททอล์คความตายและชีวิตในการทำงานทางด้านเนี้ยให้อะไรกับตัวคุณเควินแล้วก็คุณมิกบ้างครับโอเคเดี๋ยวขอผมก่อนแล้วกันให้อะไรกับทางผมบ้างหลังจากการทำงานใช่ไหมอย่างแรกเลยผมจะขออนุญาตให้ประมาณ3ข้อแล้วกันหนึ่งคือผมรู้สึกว่าคนสนใจเรื่องนี้เยอะกว่าที่คิดเยอะแล้วก็คนตระหนักเรื่องนี้เยอะกว่าที่คิดทั้งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยปกติเรื่องความตายเนี่ยถ้าพูดกันเอาตามสมัยก่อนมาจะเป็นว่าเรื่องอัปมงคลไม่ควรพูดกันอะไรกันซึ่งในความจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจออันนี้เรื่องที่หนึ่งคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันมีคนคิดแบบผมเยอะแต่ในทางการพื้นที่ตรงนี้ผมเข้าใจก็คงมีหลายกลุ่มแหละที่ทำแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งกันที่อยากจะสร้างการรู้แต่จุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะยืนเป็นพิเศษจะเป็นจุดที่ว่าเราอยากจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตคุ้มค่าหรือยังถ้าสมมติว่าชีวิตคุณต้องดับส่วนพวกนี้คุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้หรือยังกับชีวิตคุณหรือถ้าคุณยังไม่แฮปปี้คุณจะทำอะไรไหมเพื่อที่คุณจะรีดีไฟมันให้มันแฮปปี้กว่านี้ประมาณนี้นะครับและที่สองจะเป็นเรื่องของของผมว่าตัวผมเองอ่ะได้ฟังได้ลองเคยจริงๆเคยเล่นของ Peace Prudence มานานสักพักแล้วล่ะมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตัวผมเองก็ยังไม่พร้อมคืออะไรคือผมรู้สึกว่าคนสนใจเหมือนกับผมอันที่สองคือตัวผมเองก็ยังไม่พร้อมที่จะตายและกันแล้วตอนในทางการก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะทำตัวเองให้เราก็อยากจะปรับพฤติกรรมของตัวเองให้เหมือนกันว่าเราจะทำยังไงหรือว่ารวมถึงคอนเทนต์หรืออะไรกันอื่นเนี่ยก็อยากจะให้มันในทิศทางนั้นรวมถึงการออกแบบชีวิตของตัวเองด้วยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องใช้ให้คุ้มกว่านี้นะประมาณนี้นะครับแล้วเรื่องที่3ก็คือเป็นเรื่องของว่าเรามีแนวร่วมค่อนข้างเยอะและกันที่สนใจที่จะทำเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็ทางทีมผู้จัดงานต่างๆที่ทำเรื่องอื่นใน Crazy Cafe เนี่ยจริงๆก็มีความสนใจที่จะทำเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็แม้กระทั่งบางท่านที่เหมือนกับทำเรื่องของว่าออกแบบชีวิตเนี่ยซึ่งบางทีอาจจะแบบเป็นเรื่องของการดีไซน์ชีวิตว่าตัวเองจะไปชีวิตเป็นยังไงต่อเขาก็สนใจที่จะมาทำว่าเฮ้ยโอเคออกแบบชีวิตเพื่อให้พร้อมตายไอ้ก็จะเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันคือมันมีการ mix and match ของหลายๆท่านที่จัดงานร่วมเราแล้วสามารถมาประยุกต์ใช้ให้เป็นงานแปลกๆได้ซึ่งนี่คือเสน่ห์ของสิ่งผมรู้สึกว่าผมเองเนี่ยได้เพิ่มความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็ตัวเองก็ได้ตระหนักรู้ด้วยรวมถึงว่าก็ได้คล้ายๆว่าตอบโจทย์ลูกค้าบางกลุ่มหรือตอบโจทย์เพื่อนคนนั้นด้วยที่ให้โจทย์มาตั้งแต่แรกเรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมนะว่าเฮ้ยโอเคตัวเขาเองเนี่ยยังอาจจะยังเจอปัญหาเรื่องของว่ายังไม่สามารถโอ้คำเรื่องนี้ได้เต็มที่ขนาดนั้นแล้วเราจะทำยังไงจะโอ้คำเรื่องนี้ได้จริงๆมันสามารถตอบโจทย์หลายคนหลายกลุ่มได้เลยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันแล้วก็คล้ายๆยังไงอีกผมยังอยู่ในช่วงตกผลึกอยู่ด้วยเหมือนกันว่าจะชีวิตเป็นแบบไหนหรือดำเนินการแบบไหนด้วยประมาณนี้ครับครับขอบคุณครับคุณเควินคุณมิกนะครับพี่เควินตอบไปหมดแล้วครับ ผมมีสองสามเรื่องครับที่จะไม่ซ้ำทางกับพี่เควินก็คือไอ้ที่ได้เหมือนที่พี่เควินบอกไปเลยนะครับแล้วก็มีอาจจะมีเรื่องของความคิดเห็นที่หลากหลายครับอย่างที่คุยกันไปเนาะคือมันมีความคิดเห็นเยอะมากเลยที่เรามาทำตรงนี้แล้วเราถึงได้รู้ว่าคนเขามีความคิดที่หลากหลายมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีสตอรี่หรือมีเรื่องราวในชีวิตที่มันแบบมันเยอะมากเลยอ่ะคืออยากจะแนะนำเลยถ้าคนที่ฟังอยู่รู้สึกว่าสนใจหรืออาจจะไม่ได้อินกับเรื่องนี้แต่ว่าเอ้ยอยากลองมาฟังดูอะไรเงี้ยแนะนำนะครับลองไปเข้าวงสนทนาของความตายกับเราก็ได้หรือกับทิฟฟี่พูดเด็กก็ได้นะคือมันให้อะไรบางอย่างจริงๆอ่ะมันให้เห็นเรื่องราวของคนอื่นแล้วมันความรู้สึกที่เราอธิบายไม่ได้เลยอ่ะคือมันเกินคือบางวงต้องยอมรับว่าแบบเหมือนเราคุยเรื่องนี้มันกลายเป็นพื้นที่เปิดใจที่มันลงไปแบบสุดก้นบึ้งของหัวใจคนจริงๆอ่ะคือบางวงที่เราจัดอ่ะคือเราก็มีทิชชู่ตั้งตรงกลางวงเลยครับเพราะว่าแบบคนเขาพลั้งพูมาเยอะมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราขอบคุณมากกับทุกเรื่องราวที่คนแบบแลกเปลี่ยนกันเรื่องชีวิตเรื่องความฝันเรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยผ่านความตายซึ่งมันแบบมันเป็นพลังให้ชีวิตของเราทุกคนมากอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าทุกคนถ้ามีโอกาสลองเอามาฟังดูได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกพอยต์นึงคือนอกจากได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวเหล่านั้นกับคนอื่นแล้วเนี่ยมันสำชวนตัวเองมาสำรวจเหมือนกันนะไม่ใช่แค่กับคนร่วมงานนะกับทีมงานทุกคนเหมือนกันระหว่างที่เราทำเราคุยเรื่องไอเดียเราเห็นคนร่วมงานต่างๆเราก็ไ
ได้สำรวจตัวเองไปด้วยว่าแบบเอ้ยอย่างนี้พี่ชีวิตออกไปแล้วเราพร้อมตายหรือยังอ่ะหรือเราแบบเราใช้ชีวิตคุ้มค่าหรือยังหรือมันมีเรื่องบางอย่างที่มันติดค้างใจเรามานานมากจนเราลืมไปแล้วไหมแต่ว่ามันยังไม่ได้สะสางสักทีอะไรเงี้ยแล้วเราปรากฏว่าเราก็ไปคุยแล้วก็เจอเรื่องพวกนั้นเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไอเนี้ยเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เยอะมากระหว่างการทำงานพวกนี้ครับฉะนั้นก็ถ้าคนที่ฟังอยู่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นคนร่วมงานหรืออยากจัดงานหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าลองดูได้นะครับมันแบบมันเปิดโลกให้เราอีกใบหนึ่งเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับครับผมขอบคุณมากเลยครับทั้งคุณเควินทั้งคุณมิทที่วันนี้มาแลกเปลี่ยนเรื่องราวมาพูดคุยถึงการทำงานของกลุ่ม Death Talk ความตายและชีวิตนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับรายละเอียดของอีเวนต์ใหญ่ที่กำลังจะจัดก็สามารถไปติดตามได้ที่แฟนเพจของ Death Talk ความตายและชีวิตหรือที่ Crazy Cafe ก็ได้นะครับหรือว่าท่านผู้ฟังที่มีความสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าอยากจะไปเยี่ยมชมที่ Crazy Cafe นี่ไปได้ที่ไหนครับผมคุณเควินอ๋อถ้าตัวทำเลจะอยู่ในห้าง The Season Mall ครับอยู่ติดอยู่กับใกล้ๆ BTS สนามเป้าครับผมนะครับครับผมครับผมครับก็สามารถเข้าไปรับไปกินกาแฟหรือว่าไปมีอีเวนต์ต่างๆมากมายให้ท่านผู้ฟังเลือกที่จะเข้าร่วมนะแล้วก็รอติดตามรายละเอียดต่างๆถ้าเกิดมีข่าวพี่ฟุนเดก็จะลงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณคุณเควินกับคุณมิกที่มาเล่าเรื่องราวให้เราฟังในวันนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ